ไม่ถามไม่ได้เลยเพราะว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยเขาเป็นหมอด้วยไงทีนี้ก็ไปถามกันบอกว่าเอ๊ะก็ท่านป่วยหนักไม่ใช่เหรอเนี่ยท่านจะไปเชียงใหม่ก็มีแต่คนห่วงนะคุณหมอชนน่านบอกแบบนี้เขาบอกว่าป่วยหนักหรือไม่ต้องตัดสินใจในขณะใดขณะหนึ่งคนเราเนี่ยไม่ใช่จะป่วยตลอดปีตลอดชาติจนไม่มีสิทธิ์ไปไหนนะอันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณหมอชนน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคือส่วนตัวท่านบอกเลยว่าท่านไม่ได้ไป14-15 มีนาคมนี้เพราะท่านมีหน้าที่ที่จะต้องไปประชุมสภาและการที่ส.ส.จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะถามว่าควรจะมีการฆ่าโทษอะไรไหมถ้าเกิดว่าส.ส.ในพักจะเดินทางไปพบคุณทักษิณคุณหมอชนน่านบอกว่าไม่รู้ฆ่าโทษก็คงไม่เหมาะหรอกแต่ทีนี้สาเหตุการลาเพื่อจะไปพบลาเหมือนกับลาประชุมสภาเนาะเพื่อไปพบคุณทักษิณก็น่าจะคงไม่ใช่มันก็คงจะไม่เหมาะหรอกค่ะฝ่ายค้านก็มองนะว่าเอ๊ะไปเชียงใหม่ในรอบนี้นะการไปของคุณทักษิณมันเป็นการเมืองหรือเปล่าคุณหมอชนน่านบอกว่าต้องดูในข้อเท็จจริงแล้วก็อยู่กับการนิยามของพฤติกรรมและพฤติกรรมต่างๆคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนจะแสดงความคิดเห็นกันแบบไหนแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงดูที่เจตนารมณ์ดีกว่านะคะแล้วก็ดูด้วยว่าคุณเข้าใจมิติการเมืองมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าจะไปพบกันเนี่ยไปพบกันแบบเงียบๆได้ไหมคะนักข่าวถามแบบนี้คุณหมอบอกว่าไม่รู้ถามกลับด้วยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดจะไปเจอทำไมต้องเงียบด้วยอ่ะทำไมต้องเงียบการที่คนจะไปเจอกันจะทำในที่ลับหรือที่เปิดเผยอะไรเหมาะสมอันนี้สังคมจะเป็นคนตัดสินใจเองเพราะถ้าไปแบบลับๆแล้วสังคมโดยรวมรู้ก็จะมีข้อสงสัยว่าไปทำอะไรสังคมตอนนี้ก็ต้องการความโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้ถ้ามีความจริงใจต่อกันในมุมนี้ก็โปร่งใสไปเลยนะคะทีนี้คนก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณทักษิณการป่วยหนักการไปเชียงใหม่มันจะกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือเปล่าคุณหมอชนน่านบอกว่าป่วยหนักวิกฤตเป็นคำนิยามของทุกคนที่มองในเวลาใดเวลาหนึ่งคนเราไม่ได้ป่วยตลอดเวลาค่ะลองฟังเสียงคุณหมอชนน่านพูดถึงประเด็นนี้ในเรื่องนี้ค่ะป่วยหนักวิกฤตเป็นคำนิยามที่ทุกคนมองนะครับสถานะบุคคลขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับน้องไปรักษาน้องหายไหมน้องเป็นโรคนี้ไปรักษาแล้วหายขึ้นมาไหมทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะหายในการที่จะรักษาการที่จะตัดสินว่าหนักไม่หนักเนี่ยต้องตัดสินขณะใดขณะหนึ่งนะครับไม่ใช่บอกว่าตัดสินว่าป่วยหนักอยู่ตลอดปีตลอดชาติแล้วไม่ได้มีโอกาสได้ไปไหน ไม่เป็นธรรม ผมไม่ได้ตรวจท่านนะครับท่านผมไม่ได้ตรวจท่านถ้าทางราชทัณฑ์ทางแพทย์ที่ดูแลท่านเนี่ยให้ความเห็นว่าท่านสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เนี่ยนั่นหมายความว่าสภาพร่างกายท่านที่เจ็บป่วยก็ดีขึ้นใช่ไหมครับแพทย์ถึงจะอนุญาตค่ะอันนี้ท่านหนึ่งค่ะนี่คือเตือนกันมาหลายท่านแล้วนะนะฮะเขาบอกว่าท่านบอกไม่ใช่คนตรวจนะกรมราชทัณฑ์นั่นแหละเขาก็ให้ความเห็นถ้าอนุญาตก็สภาพร่างกายน่าจะดีขึ้นเพราะหลายคนห่วงเพราะวันก่อนเชียงใหม่นี่PM 2.5 ติดอันดับโลกนะแล้วเพิ่งจะหายป่วยมานะครับส่วนอีกท่านหนึ่งบอกอ๋อถ้าเกิดส.ส.อยากไปพบอดีตนายกใช่ไหมไม่ห้ามแต่ไม่ควรฟังแบบนี้ชัดไหมไม่ห้ามแต่ไม่ควรคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกว่าเอ๊ะกรณีที่อาจจะมีส.ส.ไปเจออดีตนายกแล้ว14มีนาคมมันยังประชุมสภากันอยู่เลยนะครับคุณจุลพันธ์บอกส่วนตัวนะไม่มีกำหนดการเพราะเดี๋ยวจะไปกับคณะนายกเศรษฐาครับลงพื้นที่เชียงใหม่อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการนัดพบอดีตนายกทักษิณนะแต่อีกทีนึงถ้าได้พบก็ดีส่วนที่มีการคุยว่าเอ๊ะกลุ่มส.ส.จะไปพบหรือเปล่าคุณจุลพันธ์บอกว่าคนอยากไปเจอท่านก็เยอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ละคนตามที่ประธานวิปคุณวิสุทธ์แจ้งนั่นแหละนะครับวันประชุมสภาน่ะอย่าว่าแต่ส.ส.แม้แต่รัฐมนตรียังควรเข้าประชุมสภาเลยคงไม่มีโอกาสไปพบเว้นแต่หยุดราชการอันนี้ส.ส.คนไหนอยากจะไปเจอก็เป็นสิทธิ์แหละนะฮะก็คงไม่ได้ห้ามแต่ก็ถามย้ำ14มีนามันยังประชุมสภากันอยู่เลยมันจะไม่เหมาะมั้งถ้าส.ส.จะเดินทางไปพบอดีตนายกคุณจรพันธ์บอกว่าไม่เพราะเนี่ยท่านก็อยู่สภาแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปกับคณะนายกเศรษฐาวันที่15ช่วงเย็นแต่ไอ้เย็น15วันศุกร์ไงฮะจะมีส.ส.ไปหรือเปล่าอันเนี้ยคุณจรพันธ์บอกยังไม่รู้ยังไม่ได้มีการคุยกันนะไม่ครับผมก็อยู่สภาครับผมก็ไปทำงานครับผมไปกับคณะนายกน่าจะเดินทางวันศุกร์ใช่ศุกร์เย็นใช่ครับบอกว่าห้ามไม่อยากไปค
คงไม่ได้มีคำสั่งห้ามนะครับประเด็นแรกนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นความรับผิดชอบที่แต่ละคนมีนะครับส่วนความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดแน่นอนคือสภาผู้แทนนะครับเมื่อมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็คงจะต้องอยู่ปฏิบัติภารกิจที่สภาครับเป็นเรื่องปกตินี่บอกเพื่อไทยไม่ได้มีคำสั่งห้ามแต่มันเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าใครไปก็ถอดความหมายย้อนกลับเอาเองอะนะแต่การเป็นส.ส.สำคัญที่สุดคือการประชุมสภาครับเมื่อมีประชุมสภาก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่นะคุณชพันธ์พูดถึงการประชุมด้วย Digital Wallet บอกตอนนี้ก็ยังมีรายงานเข้ามาเป็นระยะนะครับเดี๋ยวประชุมอีก2ครั้งก่อนจะเข้าที่ประชุมใหญ่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะใกล้ครบ30วันแล้วที่ผู้ว่าแบงค์ชาติจะส่งความเห็นกลับมาอันนี้คุณชพันธ์ก็ยังไม่ทราบคือทีเนี้ยเราก็จะเห็นนะครับไอ้การประชุมสภาเนี่ยนะหลายครั้งประชุมสภาต้องยอมรับล่มพสสมาไม่ถึงถ้าเกิดอันนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นแล้วถ้าท่านจะขาดกันไปช่วงที่สปอตไลท์มันส่องลงเยอะๆเน้นอีกครั้งนึงหลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในพรรคพูดแล้วฮะแล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลแต่ท่านก็ควรคิดให้ดีก่อนนะนะก็หือแล้วก็ที่สภาเขาก็แบบว่าตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วด้วยนะคะแบบโหอยากจะให้รัฐมนตรีมาชี้แจงมาตอบหน่อยนะคะก็ไม่มากันบางวันที่แบบเขามากันก็ไม่มีกระทู้ถามอะไรแบบนี้คราวนี้ก็อยากจะเห็นการทำหน้าที่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยเห็นวันก่อนท่าน